ใครเห็นลูกบ้างตายรอรับน้องพี่พิมพ์จากทิมพิธาแต่ไม่เจอตัวขออย่าแกล้งกันหลังจากมีปัญหาชีวิตรักกันครับและอยู่ระหว่างฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างดาราสาวต่ายชุติมาทีปนาถหรือต่ายซีซั่นเชนกับว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่อย่างทิมพิธาริมเจริญรัตน์โดยมีคนรอบข้างครับและเพื่อนๆคอยให้กำลังใจล่าสุดครับดูเหมือนจะเป็นดราม่าครั้งใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วครับเมื่อสาวต่ายชุติมานั้นโพสต์ภาพอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ครับเพื่อมารอรับลูกสาวอย่างน้องพี่พิมพ์จากคุณพ่อทิมพิธาแต่รออยู่นานหลายชั่วโมงครับก็ไม่เจอแถมยังติดต่อไม่ได้ด้วยโดยสาวต่ายครับโพสต์ไอจีระบุว่าใครอยู่เซ็นทรัลเวิลด์บ้างคะใครเห็นพี่พิมพ์บ้างช่วยบอกหน่อยค่ะวันนี้ครบกำหนดรับพี่พิมพ์จากพ่อ1ทุ่มนี่รอมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วโทรไปก็ปิดเครื่องกันหมดจะแกล้งก็แกล้งเราคนเดียวพออย่าทำให้เราต้องเป็นห่วงลูกไปมากกว่านี้เลยก่อนจะมีเพื่อนและบรรดาแฟนคลับครับของสาวตายเข้ามาให้กำลังใจพร้อมบอกให้ใจเย็นๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดข่าวสารของวงการบันเทิงและก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ